สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวมือถือลาว่า5นิ้วไอริส800ที่มีปัญหารับ Wi-Fi บ้านไม่ได้คือตอนแรกก็ซื้อมาเปิดเครื่องใหม่ๆก็รับ Wi-Fi ได้แต่บังเอิญมีธุระต้องไปพักที่โรงแรม3วันก็รับ Wi-Fi ที่โรงแรมทีนี้กลับมาบ้านมือถือรับ Wi-Fi ที่บ้านไม่ได้ก็เดือดร้อนเข้าไปเปิดคอมพิวเตอร์เช็คตามเว็บไซต์ต่างๆที่เขามีปัญหาเหมือนเราแต่ก็แก้ปัญหาไม่ได้สุดท้ายก็เลยต้องหาลองสุ่มด้วยตัวเองวิธีที่จะรับ Wi-Fi ซึ่งพอแก้ปัญหาได้ก็รู้สึกดีใจได้มีความสุขมากจึงอยากจะแบ่งปันจึงมารีวิวให้เพื่อนๆที่กำลังมีปัญหานี้ได้นำไปแก้ไขนะคะคือขั้นแรกเราก็ไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าก็ไปกดที่ Wi-Fi พอกดที่เปิด Wi-Fi แล้วก็ข้างล่างก็จะมุมตรงนี้ก็จะขึ้นให้เราคลิกที่ขั้นสูงพอขั้นสูงก็ติ๊กตรงนี้ค่ะติ๊กตรงการแจ้งเตือนของเครือข่ายแจ้งเมื่อเครือข่ายเปิดใช้งานได้เปิดให้ใช้งานได้ค่ะตรงนี้แล้วดิฉันก็ติ๊กตรงนี้ด้วยและตรงนี้ด้วยสำหรับโทรศัพท์ของดิฉันนะคะพอทำแบบนี้สัญญาณ Wi-Fi ก็ขึ้นมาตรงนี้รู้สึกดีใจมากก็เลยคิดว่าคงจะมีหลายคนที่มีปัญหาเหมือนกันและกำลังเดือดร้อนอยู่ก็ให้ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะแก้ปัญหานี้ได้และมีความสุขกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตออนไลน์ซึ่งดิฉันก็ขอจบรีวิวนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ